สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูน้องกีต้านะคะน้องตัวที่ไล่เราเมื่อวานนะคะน้องแบบอาจจะแบบหงุดหงิดเพราะว่าน้องกำลังท้องอยู่นะคะคงจะแบบว่าหงุดหงิดนิดหน่อยที่แบบว่าเมื่อไหร่จะเลิกเต้นสักทีนะอะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะพาไปดูน้องกันนะคะแต่ว่าวันนี้จะไม่ขอไม่เข้าใกล้นะคะเพราะว่าไม่ปลอดภัยต่อชีวิตค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูน้องกีต้านะคะน้องตัวที่ไล่เราเมื่อวานนะคะน้องแบบอาจจะแบบหงุดหงิดเพราะว่าน้องกำลังท้องอยู่นะคะคงจะแบบว่าหงุดหงิดนิดหน่อยที่แบบว่าเมื่อไหร่จะเลิกเต้นสักทีนะอะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะพาไปดูน้องกันนะคะแต่ว่าวันนี้จะไม่ขอไม่เข้าใกล้นะคะเพราะว่าไม่ปลอดภัยต่อชีวิตค่ะเดี๋ยวไปดูน้องกันนะคะนี่ค่ะน้องกีต้านะคะกีต้าเราแอบดูอยู่ไกลๆแล้วกันเนาะตัววิ่งไม่ทันตัวที่เดินตามไปนี่ก็คือลูกของน้องกีต้านะคะชื่อน้องแก้วตานะคะได้1ขวบแล้วกีต้านี่ก็อยู่กับเรามานานแล้วนะคะอยู่มาประมาณ 3-4 ปีได้ละแต่ว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคงจะหงุดหงิดแหละเนาะนี่อันนี้น้องๆในฟาร์มนะคะคงจะลงไป